สวัสดีนะครับนักศึกษาในวิดีโอ3วิดีโอก่อนหน้านั้นเราก็จะได้รู้จักโรงไฟฟ้า3ชนิดของ EGAT ไปละได้แก่ Thermal Combined Cycle และก็ Diesel ในวิดีโอนี้เรามาทำความรู้จักชนิดที่4กันนะครับชนิดที่4นะครับเรียกว่า Renewable Energy ตรงนี้นะครับ Renewable Energy เวลาพอเห็นปุ๊บนักศึกษาก็ควรเปรียบเทียบตัวเลขกันนะครับจะเห็นว่าปัจจุบันโรงไฟฟ้าชนิดไหนครับเยอะที่สุดครับใน4ชนิดนี้ชนิดที่เยอะที่สุดก็คือ Combined Cycle ไม่ได้เยอะธรรมดานะครับได้ไปประมาณครึ่งหนึ่งด้วยคำว่าเยอะบางทีอาจจะแต่ละตัวนิดหน่อยแต่ตัวนี้เยอะเชียวนะครับเกือบถ้าพูดเป็นตัวเลขกลมๆหน่อยก็ 50% ชนิดที่น้อยที่สุดก็คือดีเซลใช่ไหมครับหวังว่านักศึกษาก็เดาได้ว่าโอ้มันแพงไงนะครับมันแพงคราวนี้ส่วน Thermal กับ Renewable เนี่ยนักศึกษาเห็นตัวเลขใกล้เคียงกันซึ่งเป็นเรื่องดีเหตุผลที่มันเป็นเรื่องดีเพราะว่าอย่างที่เรารู้นะครับว่า renewable energy นี่มันไม่มีค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้อเพลิงนะครับมันมาทุกวันนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมาแล้วไม่สม่ำเสมอนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ประเทศไทยถือว่ามีความก้าวหน้าที่ยกระดับสัดส่วนของ renewable energy อย่างน้อยก็ในกลุ่มของ EGAT เองขึ้นมาได้สูงเป็นถึง 19.81 นะครับอย่าลืมนะตัวเลขนี้เป็นตัวเลข February ของ2020นะครับจะเข้ามาทำความเข้าใจทำความรู้จักโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือ Renewable Energy Power Plant กับวิดีโอของกฟผ.กันก่อนครับเชิญรับชมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเสนอระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยตอนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงอาทิตย์ของวันใหม่ได้สัมผัสกับสายลมที่เย็นสบายหรือวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสไปเที่ยวน้ำตกหรือลำธารเคยรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้คือพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้ดังเช่น 1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการนำพลังแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าโดยใช้แผ่นโซลาร์เซลล์รับแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยต่อเข้ากับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรือระบบส่งไฟฟ้า2. ตรงไหนดูไม่ทันก็หยุดวิดีโอผมเป็นระยะนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูอ๋อนี่โซลาร์เซลล์อ๋อเสร็จแล้วมันต้องมีแบตเตอรี่มีอุปกรณ์ต่างๆมีหม้อแปลงไฟด้วยนะกระแสไฟฟ้าหรือระบบส่งไฟฟ้ามีอะไรนี่มีหม้อแปลงมีเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงมีหม้อแปลงไฟฟ้าย่อยโอ้เหมือนที่เรียนเลยอะไรแบบนี้นะครับนักศึกษาหยุดดูเป็นระยะนะแล้วก็มีบ้านเรือนผู้คนหรือเราเรียก end users นะครับผู้ใช้รายสุดท้ายอะไรประมาณนั้นหลุดไปจากตรงนี้ก็คือไฟฟ้าถูกใช้ไปละเรียก end นะครับ end users เป็น2คำนะ end คำหนึ่งเว้นวรรคแล้วก็ user user เติม s นะครับ end user ทั้งหลาย2โรงไฟฟ้าพลังงานลมชนิดแรกคือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงแดดใช่ไหมครับชนิดที่2เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมคือการใช้ลมมาผลิตไฟฟ้าโดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ท้ายใบพัดเมื่อความเร็วนักศึกษาก็คือหมายความว่าเจเนเรเตอร์ที่นักศึกษาเรียนมาในวิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้านี่โดยทั่วไปมันก็จะมีเพลาเขาก็เพลาของโรงไฟฟ้าของเจเนเรเตอร์นี่ต่อเข้ากับเพลาของกังหันลมนะครับลมเหมาะสมส่งผ่านแกนไปหมุนตัดกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า 3. โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเป็นการใช้พลังน้ำจากในลำน้ำธรรมชาติโดยใช้ปริมาณและแรงดันจากน้ำเพื่อหมุนเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงได้ไฟฟ้าส่งออกไปใช้งานในระดับหมู่บ้านหรือชุมชนขนาดเล็กโรงไฟฟ้าทั้ง3แบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โรงไฟฟ้าพลังงานลมและโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเรียกโดยรวมว่าโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนซึ่งมีอยู่หลายแห่งในประเทศไทยโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไรข้อดีคือเป็นพลังงานสะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ได้ไม่มีวันหมดไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงข้อจำกัดคือพลังงานแสงอาทิตย์และลมไม่มีความสม่ำเสมอและได้กำลังผลิตน้อยผลิตได้เฉลี่ยวันละ 5-6 ชั่วโมงนักศึกษาอย่าลืมข้อนี้นะข้อนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าบางทีถ้าเราไปสร้างโซลาร์เซลล์ไว้จุดหนึ่งมันไม่จำเป็นต้องมีเสาไฟฟ้าแรงสูงไม่จำเป็นต้องมีเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าเข้ามาติดตั้ง
นะครับตั้งโซลาร์เซลล์ตรงไหนก็อุปกรณ์ไปต่อตรงนั้นได้เลยผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆสักนิดนึงก็คืออย่างเช่นที่เราเห็นสมมติเอาแบบนี้ดีกว่าเราอยากดูทีวีแถวไร่นาที่มันไม่มีสายไฟฟ้าไปถึงตรงนั้นเราก็ซื้อชุดโซลาร์เซลล์ที่แปลงไฟได้ด้วยนะต้องเป็นไฟที่มันเป็นไฟกระแสสลับหรือไม่ต้องหาทีวีที่เป็นกระแสตรงนะครับมีชุดโซลาร์เซลล์มีชุดแปลงไฟแล้วก็มีทีวีต่อกันตรงนั้นได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมีเสาไฟฟ้ามาตั้งอะไรนี่คือความหมายของข้อนี้นะครับพลังงานแสงอาทิตย์ต้องใช้พื้นที่ติดตั้งเยอะพลังงานลมหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเข้าถึงได้ยากนักศึกษาไม่เหมือนกันนะคำว่าไม่สม่ำเสมอแปลว่าเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไม่มานะครับเมื่อกี้ลมแรงแรงเมื่อกี้แดดแรงแรงอ้าวตอนนี้ลมสงบอ้าวแดดมีเมฆบังนี่คือความหมายของคำว่าไม่สม่ำเสมอนะครับแต่ส่วนอันนี้คือใช้พื้นที่ติดตั้งเยอะนะครับส่วนอันนี้คือบริเวณที่มีลมแรงเพียงพอที่จะติดตั้งกังหันลมมันมักจะอยู่ตามภูเขาอะไรแบบนี้นะครับมันเข้าไปถึงได้ยากนี่คือความหมายของข้อนี้นะครับเช่นตามช่องเขาชายทะเลต้นทุนสูงในขณะที่ความต้องการไฟฟ้ามีมากขึ้นเรายังคงต้องมุ่งมั่นพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับก็ขอบคุณวิดีโอจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับสักครับก็ดูต่อนะครับคือเมื่อกี้ในวิดีโอเขาก็จะเล่าชนิดของโรงไฟฟ้า renewable ไว้ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดไปดูในเอกสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจริงๆนะครับเขาแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็น large hydro power plant นะครับ hydro power plant ก็คือศัพท์อย่างที่ผมอธิบายในชั้นเรียนนะ hydro มันแปลว่าเกี่ยวกับน้ำ hydro power plant ก็คือโรงไฟฟ้าพลังน้ำก็คือเอาน้ำมาตกผ่านกังหันนะครับแล้วก็ผลิตไฟฟ้าออกมานะครับโดยที่ต่อกังหันไอ้น้ำต่อกังหันน้ำนะไม่ใช่กังหันไอนะขออภัยกังหันน้ำเพาของกังหันน้ำต่ออยู่กับเพาของเครื่องดำเนินกระแสไฟฟ้าชนิดแรกเราเรียก large hydro power plant ก็คือโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ก็แสดงว่าเขื่อนก็เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ตัวอย่างก็ดังภาพนี้ครับลองดูนะดูไม่ทันก็หยุดวิดีโอผมเพื่อดูนะครับเช่นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนสิรินธรเขื่อนจุฬาภรณ์อะไรประมาณนี้นะครับสังเกตเห็นโอ้เยอะแฮะหรือ small hydro power plant เมื่อกี้เป็น large อันนี้ก็จะเป็น small ก็คือเป็นเขื่อนขนาดเล็กนี่นะครับมีที่ไหนยังไงบ้างมีใกล้บ้านเราไหมลองหยุดวิดีโอผมแล้วก็ดูสินะครับว่ามีแถวบ้านเราบ้างหรือเปล่านะครับป่าสักชลสิทธิ์อยู่ตรงนี้นะครับโอเคมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมีโซล่าพาวเวอร์แพลนต์นะครับมีที่ไหนบ้างดูนะครับไปต่อนะครับแล้วก็มีวินพาวเวอร์แพลนต์นี่นะครับโอ้มีลำตะคองด้วยนักศึกษามีลำตะคองอันเฟส1ลำตะคองเฟส2นักศึกษาถ้านักศึกษาจำได้นะในวิดีโอเมื่อสักครู่ของกฟผ.เขาจะพูดว่าเขามีโรงไฟฟ้าชนิดที่เป็นโซล่าก็คือสไลด์เมื่อกี้นะครับวินนะครับแล้วก็ที่เป็นพลังน้ำเพียงแต่ว่าพอเวลามันมาแยกจริงมันแยกเป็น small กับ large ด้วยนอกจากนี้จริงๆแล้วเขามีอย่างอื่นอีกนะครับที่กฟผ.นับเช่น geothermal นะครับคำว่า geothermal แปลว่าอะไรถ้าเขียนตามรูปฟอร์มนะครับมันแปลว่าพลังความร้อนจากใต้พิภพพลังความร้อนจากใต้พิภพก็คือใต้ดินนะครับบางบริเวณนี่นะครับมันจะมีอุณหภูมิที่สูงเช่นอาจจะอยู่ใกล้บริเวณที่มีหินหลอมเหลวใต้ดินนะครับก็บริเวณนั้นก็จะมีพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งถ้ามันมีแหล่งน้ำอยู่ใกล้เราก็จะได้น้ำร้อนออกมาน้ำร้อนดังกล่าวเราก็สามารถเอามาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้ซึ่งที่ประเทศไทยปัจจุบันเรามีอยู่ที่ฝางอำเภอฝางนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็คือโรงไฟฟ้า renewable energypower plant ของกฟผ.นะครับแบบนี้มันก็จะดูแล้วก็ได้เห็นชื่อก็แต่อาจจะยังไม่เห็นภาพเห็นชื่อแต่ยังไม่เห็นภาพถ้าอยากเห็นภาพนะครับมันจะมีแผนที่แบบนี้อยู่นะครับที่ทางกระทรวงพลังงานทำเอาไว้โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นกรมๆหนึ่งนะครับที่จะมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศไทยเอาไว้เต็มไปหมดเลยนักศึกษา
ดูอย่างนี้ดูยากมากแต่แผนที่จริงมันใหญ่กว่านี้นักศึกษาสามารถเข้าไปดูตามลิงก์นี้ได้นะครับเขาทำไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม2565ภาพนี้ก็จะดูยากเพราะว่ามันมีหลายชนิดเขาทำแยกให้ดูด้วยนะครับว่าถ้าเฉพาะพลังงานลมนี่นะครับนักศึกษาไปดูได้พลังงานลมมีที่ไหนบ้างนะครับอยู่ตรงจุดไหนบ้างถ้าเฉพาะพลังน้ำมีที่ไหนบ้างก็จะเป็นแผนที่ให้ดูนะครับถ้าโรงไฟฟ้าขยะเห็นไหมเริ่มมีชนิดอื่นปรากฏขึ้นมาแล้วด้วยนะครับโรงไฟฟ้าขยะเดี๋ยวเมื่อไหร่เรียนเรื่องแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยกับผมก็จะเล่าให้ฟังว่าทิศทางประเทศไทยกำลังไปในทิศทางที่อยากให้ผลิตไฟฟ้าโดยใช้โรงไฟฟ้าขยะนะครับมีอยู่ที่ไหนบ้างที่ใหญ่ๆนะครับโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพนี่นะครับโอ้เยอะเชียวนะครับมีอยู่ตรงไหนบ้างโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับมีอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรียนในวิชาเราพอไปเรื่องเชื้อเพลิงเราจะพูดแยกให้ฟังว่าชีวภาพก๊าซชีวภาพชีวมวลนะครับขยะนี่มันต่างกันยังไงนะครับแต่มันเป็นทิศทางของประเทศที่อยากให้เราผลิตไฟฟ้าจากสิ่งเหล่านี้นะครับหรืออย่างตัวนี้นะครับพลังความร้อนใต้พิภพนะครับว่ามันอยู่ตรงนี่นะครับที่อำเภอฝางที่ผมว่านะครับนักศึกษาทั้งหมดรูปมันจะเล็กมากนักศึกษาดูแล้วอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับก็ให้นักศึกษาcopy link นี้นะครับแล้วก็ไปเพจแล้วก็ดูว่านักศึกษาจะได้ภาพใหญ่ขึ้นแล้วก็เห็นว่ามันมีที่ตั้งอยู่ตรงไหนยังไงบ้างก็จะเห็นภาพก็จะเกิดการเชื่อมโยงนะครับว่าอยู่ใกล้บ้านเราจังเลยทำไมลงหรือไม่งั้นก็ทำไมโรงไฟฟ้าชนิดนี้มันถึงมีเฉพาะตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นคำถามหนึ่งที่นักศึกษาวิศวะอย่างเราควรจะเข้าใจนะครับพอมาถึงจุดนี้ผมทวนสักทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นมีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหรือ thermal power plant ประมาณ123นะครับตัวที่เยอะที่สุดชื่ออะไรนะครับ combined cycle power plant ประมาณ150เลยนะครับตัวที่น้อยที่สุดคือดีเซลนะครับประมาณ0.2นะครับในวิดีโอนี้ที่เราเรียนไปก็จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือ renewable energy ประมาณ120เรารู้จักไป4ละเดี๋ยววิดีโอถัดไปนะครับเราจะมารู้จักโรงไฟฟ้าชนิดถัดไปซึ่งเป็นชนิดที่น่าสนใจและอยู่ใกล้บ้านเราด้วยนะครับวิดีโอนี้ก็มีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนักศึกษา